สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน Cozy Living in Dining and Traveling กับผมเชฟจากัวนะครับและวันนี้กับสารพันเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างเดินทางนะครับเมนูวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของสเต็กนะครับแต่จะเป็นสเต็กแบบฟิวชั่นเขาเรียกว่าสเต็กชูฉี่ปลานะครับซึ่งลักษณะของการทำสเต็กและความหมายของชูฉี่ปลาจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับแต่เราไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีผักมีบรอกโคลีนะครับมีแครอทมีกะหล่ำปลีมีมันฝรั่งมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกขี้ฟ้าครับสำหรับเนื้อปลานะครับโปรตีนของเราจะเป็นเนื้อปลาทับทิมครับแล้วก็กะทิน้ำตาลแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะครับสำหรับสเต็กของฝรั่งนะครับส่วนมากเขาจะใช้เนื้อปลาที่ไม่มีหนังครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญของเนื้อนะครับมากกว่าหนังปกติจะเกิดเป็นไก่ฝรั่งก็จะกินแต่เฉพาะอกไก่ไร้หนังเสมอนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะทำแบบสไตล์ในรูปแบบฝรั่งครับเราก็จะแล่หนังออกครับการแล่หนังนะครับเราจับช่วงหางของปลาครับแล้วก็กรีดนะครับนิดนึงครับแล้วจับหนังนะครับเพราะว่าหนังมันจะมีความเหนียวครับแล้วเราก็ใช้ตัวมีดนะครับแล่ไปอย่างช้าๆครับดูครับเจ้าดินครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าหนังขาดนะครับเพราะว่าหนังปลาจะมีความเหนียวครับแล้วก็แล่ไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดูครับในรูปแบบนี้ครับนะครับหนังที่ติดอีกหน่อยนึงครับเราก็สามารถแล่ตอนหลังได้ครับนะครับแบบนี้ครับโอเคนะครับถ้าจากนั้นนะครับเราก็จะสไลด์ครับให้เป็นชิ้นครับแบบนี้ครับแล้วหนังเราเอาทิ้งครับตัวนี้นะครับเชฟกำลังต้มมันฝรั่งกับแครอทครับแล้วจะตามด้วยนะครับใช้มีดอีกหนึ่งอันนะครับกะหล่ำปลีครับลวกให้สุกอย่างช้าๆครับกฎเกณฑ์นะครับของอาหารประเภทจานเมนของฝรั่งนะครับจะประกอบด้วยโปรตีน 60% นะครับโปรตีนก็คือได้มาจากเนื้อปลานะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตได้มาจากตัวข้าวแป้งขนมปังหรือมันฝรั่ง 20% แล้วก็เกลือแร่จากผัก 20% เป็น60 20 20นะครับนี่คือเป็นการทานอาหารแบบฝรั่งซึ่งแตกต่างกับคนไทยจะทานลักษณะตรงกันข้ามกัน 60% ของเราจะเป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งมาจากข้าวนั่นเองครับสำหรับชูฉี่ครับตอนแรกเราจะต้องทำปลานะครับให้สุกก่อนนะครับด้วยน้ำมันมะกอกชูฉี่นะครับที่ชื่อและที่มาของชูฉี่ก็คือการที่ใส่ปลาในตอนที่กระทะร้อนๆดังฉี่ก็คือเป็นการที่ทำให้เนื้อปลานะครับรัดตัวแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้แบบอีกวิธีหนึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบไทยๆครับตอนนี้ครับเราก็รอให้กระทะนะครับร้อนก่อนตอนนี้มาดูนะครับผักตอนนี้ครับเราให้กระทะร้อนครับแล้วก็ใส่ปลาครับการใส่ปลานะครับเราใส่ปลาจากตรงด้านหลังของเนื้อปลาก่อนที่ติดกับหนังครับแล้วก็ค่อยมากลับด้านครับแบบนี้ครับนะครับโอเคตอนนี้ครับเรากำลังทอดปลานะครับไปแบบเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านครับสำหรับซอสชูฉี่นะครับพอเราทำเป็นสเต็กนะครับตัวที่ราดเขาเรียกว่าซอสหรือว่าน้ำเกรวี่ของเราจะเป็นสไตล์แบบไทยๆนะครับก็คือชูฉี่การเรียกเมนูที่ผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งกับอาหารไทยนะครับเขาเรียกว่าอาหารฟิวชั่นครับ
ตอนนี้นะครับรอให้ปลาอีกด้านนะครับสุกก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยากจะให้เนื้อปลานะครับมีกลิ่นหอมของกะทินะครับเราก็จะใส่กะทินะครับลงไปเพื่อที่ให้ปลานะครับมีกลิ่นของกะทิครับสังเกตนะฮะว่ากลิ่นของกะทิก็จะหอมขึ้นมาเลยทันทีนะครับเราก็กลับด้านนะครับเนื้อปลาสุกเนื้อปลาก็จะมีความนิ่มครับนุ่มครับตอนนี้เราก็รอให้ปลาสุกอย่างช้าๆครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับเราก็จะใส่กะทิเพิ่มเติมไปอีกครับถัดจากนั้นครับเราก็จะใส่ตัวพริกแกงครับชูชีนะครับเป็นพริกแกงหรือเป็นพริกแกงเผ็ดตัวหนึ่งครับซึ่งจะมีความเผ็ดนะครับแต่เราจะใส่ตัวกะทิเยอะหน่อยจะหอมกะทิแล้วออกรสชาติหวานนิดๆครับนะครับใส่เพียงพอครับนะครับจะได้สุกไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วตามด้วยน้ำตาลครับตัวนี้นะครับเราก็จะเติมกะทิอีกนิดนึงครับฉะนั้นสูตรที่ความหอมของกะทินะครับจะมาเป็นอันดับต้นๆ นะครับแล้วความเผ็ดจะมาอันดับท้ายๆครับฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นเนื้อปลานะครับที่มีกลิ่นหอมของกะทิครับครับถัดจากนี้นะครับเราก็จะเอาเนื้อปลานะครับออกมาก่อนเลยก็จะเป็นสเต็กปลาแบบฟิวชั่นที่มีกลิ่นของกะทิแบบไทยๆครับซึ่งกะทิจะทำให้เนื้อปลานะครับมีความชุ่มนะครับไม่แห้งจนเกินไปนั่นเองครับคราวนี้เราก็มาทำซอสครับซอสของชูชีนะครับสังเกตนะฮะจะแตกมันนะครับนิดหน่อยครับแล้วก็จะมีน้ำมันนะครับออกมานี่ครับแล้วก็เราก็เตรียมใบมะกรูดครับเพื่อที่จะโรยหน้านิดหนึ่งครับใบมะกรูดนะครับในการหั่นเราจะต้องดึงแกนกลางออกเสมอครับเพราะแกนกลางนะครับมันแข็งแล้วก็ไม่สามารถเคี้ยวได้ครับแบบนี้ครับเดี๋ยวขอชิมซอสชูชีนะครับนิดหนึ่งอร่อยครับมีความเผ็ดนิดเดียวครับแล้วก็มีความหวานนะครับเชฟก็จะเติมเกลือนะครับเพราะขาดความเค็มนะครับปกติถ้าเกิดคนไทยทำนะครับก็จะเป็นตัวน้ำปลาครับตอนนี้เราได้ซอสนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวใส่ใบมะกรูดซึ่งใบมะกรูดของเราจะต้องซอยละเอียดครับนะครับเราก็ม้วนๆกันนะครับแล้วก็ซอยไปแบบนี้ครับเราได้เท่าที่ต้องการนะครับเราก็โรยไปก่อนครับสังเกตนะฮะว่าซอสก็จะมีกลิ่นหอมครับยังไม่เสร็จในแค่นั้นนะครับเรามาจัดจานกันเลยครับการจัดจานนะครับลำดับแรกครับผมจะไม่ได้เอาตัวของเกรวี่ที่เป็นชูชีจะไปราดบนปลาครับผมก็จะใส่เกรวี่ครับลงไปก่อนครับเพราะว่าซอสเกรวี่ที่แบบไทยๆนี้ผมไม่ได้ทำเผ็ดมากครับแล้วมันก็สามารถทานได้หมดเลยแบบนี้ครับเราเขี่ยน้ำมันนะครับออกแล้วตอนนี้ครับเราก็ให้มันกระจายครับออกเต็มจานครับจากนั้นครับเราก็จะเริ่มใส่ผักครับผักของเรานะครับเราจะใช้ตัวผักนะครับตัวผักกะหล่ำปลีนะครับตามด้วยมันฝรั่งนะครับแล้วก็แครอทครับ
ผักของเรานะครับเราใส่ได้แค่นี้พอครับสำหรับที่เหลือนะครับเราก็จะคลุกกับตัวซอสชูชีครับเป็นการรองก่อนที่จะใส่ปลานะครับลงไปนี่เป็นลักษณะของการจัดการของอาหารไฟน์ไดนิ่งนะครับแล้วเราก็มาใส่นะครับตัวเนื้อปลานะครับเนื้อปลาที่ชิ้นเล็กก่อนนะครับเราจะใส่ไปก่อนครับเนื้อปลาที่สวยที่สุดครับเราจะไว้บนสุดครับเพราะว่ามันจะเพิ่มมูลค่าให้สำหรับอาหารจานนี้ครับนะครับสำหรับตัวน้ำมันนะครับที่เหลือนะครับเราก็จะราดก่อนหลังครับโรยด้วยใบมะกรูดนิดนึงครับครับที่ขาดไม่ได้พริกชี้ฟ้าแดงครับการใส่พริกขี้ฟ้าแดงนะครับจะให้สีสันของอาหารของเรานะครับสวยงามนะครับมากขึ้นแค่นี้เราก็เสร็จเมนูหรูๆนะครับแบบสเต็กชูชีปลาครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับสารพันสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างการเดินทางในโคซีลิฟวิ่งอินไดนิ่งแอนด์ทราเวลลิ่งวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ